สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พาทุกคนไปจับอาเซอุสนะครับนอกจากที่อาเซอุสจะบอกว่ายังมีศัตรูที่ยิ่งใหญ่รอกว่ารอเราอยู่เนี่ยเขายังบอกว่าให้เราไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เมืองฮัตเทอโรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่ซินโน่กันนะครับผมหลังจากที่เรามาถึงภูมิภาคซินโน่แล้วเราก็ให้บินไปที่เมืองฮัตเทอโรมครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็คือโคกิต้านะครับจากLegend of Arceusนะครับเขาก็จะคราวนี้ก็เดาออกแล้วว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นในเนื้อเรื่องของส่วนของพระฮีซุยครับพอหลังจากคุยกับโคกิต้าไปแล้วครับโคกิต้าก็จะเปิดประตูมิติออกมาเพื่อให้เราวาร์ปไปที่ภูมิภาคฮิซุยครับพอออกมาจากประตูก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยคราวนี้ดอนกับลูคัสเขาก็จะให้ก็เขาจะบอกกับเราว่าตอนนี้มีภัยพิบัติกำลังเกิดขึ้นที่ภูมิภาคฮิซุยนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่มาจากช่องว่างหรือว่าต่างมิติครับลูคัสก็จะพาเราไปทุกที่เพื่ อหาปรากฏการณ์แปลกประหลาดนะครับเมื่อเรามาแล้วนะครับก็จะเจอกับโคกิต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คุยกับโคกิต้านะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็กลับไปคุยกับลูคัสต่อแล้วไปให้ครบทุกพื้นที่พร้อมกับคุยกับตัวละครหลักของภาค Legend of Arceus นะครับโดยพื้นที่แห่งนี้นะครับจะมีหัวหน้ากลุ่มของหัวหน้ากลุ่มเพิร์ลกับกลุ่มไดมอนด์แล้วก็ไปคุยกันทั้ง2กลุ่มครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับซึ่งให้เราก็จะเจอกับถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งแล้วพอเข้าไปนะครับเราก็จะพบว่าต้นเหตุของภัยพิบัติทั้งหมดก็คือโวโลนั่นเองแล้วเราก็จะทำการสู้กับโวโลนะครับหลังจากสู้กับโวโลเสร็จนะครับเขาจะบอกเหตุผลว่าเขาต้องการที่จะเข้าพบกับอาเซอุสนะครับก็เลยใช้พลังของฮูป้านะครับเรียกเทพโปเกมอนเทพทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็จะทำการต่อสู้กับเราอีกครั้งหนึ่งและเมื่อต่อสู้กับโวโลเสร็จแล้วนะครับโวโลเขาก็จะอธิบายเหตุผลของเขาแล้วก็จะให้แบล็งเพจเรามาก็คือแผ่นหินสุดท้ายจากแผ่นหินทั้งหมด18แผ่นนะครับแล้วอันเซอุสก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ชี้นำโวโลนะครับโดยพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ในเรื่องของเกม Hyper Emerald ภาค Lost Artifact ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับผมส่วนรายละเอียดของเกมผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่นะครับครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ